สวัสดีครับ The Story Shot Podcast ผมน็อตวัชรินทร์อันเวศนะครับวันนี้เราจะมาชวนคุยในเรื่องของการเพิ่มความมั่นใจในตัวเองนะครับผมไปเอาบทความนี้มาจาก Medium นะครับชื่อว่า4 Habits You Should Give Up To Feel More Confident นะครับเขียนโดย Nick Wignall นะครับแปลเป็นไทยก็ประมาณว่า4วิธีขออภัยครับ4นิสัยที่เราควรเลิกนะครับถ้าต้องการที่จะเพิ่มความมั่นใจให้มากขึ้นนะครับผมก็ตามท็อปิกเลยนะครับมันก็จะมีทั้งหมด4อย่างด้วยกันที่เราต้องเลิกมันซะนะครับอย่างแรกก็คือ trusting your emotions นะครับก็คือการเชื่อในอารมณ์แง่ลบนะครับแน่นอนว่าอารมณ์ความรู้สึกเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ห้ามกันได้ยากมากนะครับเพียงแต่ว่าเราสามารถเลือกได้นะครับว่าจะเชื่อในอารมณ์นั้นหรือเปล่ายกตัวอย่างเช่นเวลาที่เรา brainstorm หรือว่าเราอยู่ในที่ประชุมเนี่ยครับแล้วเราต้องการที่จะเสนอไอเดียของเราแต่ว่าเราแอบมีความรู้สึกลึกๆนะครับว่าไอเดียเราเนี่ยอาจจะไม่เวิร์กหรืออาจจะฟังดูแย่แทนที่เราจะพูดมันออกไปนะครับเรากลับเลือกที่จะปล่อยมันผ่านไปนะครับในที่สุดหรือตอนที่มีการเปิดการตั้งคำถามเนี่ยครับquestioning session เนี่ยนะครับแล้วเรามีคำถามนึงปิ๊งขึ้นมาแต่ว่าเรากลัวว่าคำถามนี้นะมันจะฟังดูแย่นะครับมันจะฟังดูไม่เวิร์กนะครับไม่น่าที่จะถามเราก็เลยเลือกที่จะไม่ยกมือถามดีกว่าแล้วก็ปล่อยมันผ่านไปเช่นเดียวกันนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณปล่อยให้ความกลัวเนี่ยครับอยู่เหนือสิ่งที่เราอยากจะทำเนี่ยเราก็จะยิ่งหมดความมั่นใจในตัวเองไปเรื่อยๆนะครับแต่ในทางตรงกันข้ามนะครับถ้าเกิดว่าถึงแม้ว่าเรารู้สึกกลัวอยู่ลึกๆของเราเนี่ยครับแต่เราเลือกที่จะกัดฟันพยายามพูดมันออกไปก่อนพูดไอเดียเสนอไอเดียหรือแสดงออกแสดงความคิดเห็นของเราไปก่อนเนี่ยครับเราก็จะค่อยๆสะสมความมั่นใจในตัวเองมากขึ้นเรื่อยๆนะครับพอถึงจุดนึงเนี่ยเราก็จะเริ่มเกิดความเคยชินแล้วก็กล้าที่จะแสดงความคิดเห็นแสดงออกทางไอเดียของตัวเองได้ในที่สุดนะครับอย่างที่2ก็คือ people pleasing นะครับคือการพยายามทำอะไรให้ถูกใจคนอื่นนะครับเขาบอกว่าศัตรูตัวนี้เนี่ยเป็นศัตรูที่น่ากลัวมากๆที่จะทำลายกัดกร่อนความมั่นใจในตัวเองนะครับการที่เราไม่อยากที่จะขัดแย้งกับคนอื่นเนี่ยครับเราอาจจะมีความเคยชินในการที่จะพยายามเอาใจผู้อื่นการประนีประนอมกับผู้อื่นเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหานะครับยกตัวอย่างเช่นการปฏิเสธงานที่คนอื่นๆให้ทำนะครับหรือว่าเราไม่กล้าที่จะแสดงความคิดเห็นที่ขัดใจคนอื่นนะครับเขาบอกว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราสนใจผู้อื่นสนใจความต้องการของผู้อื่นมากเกินไปเนี่ยเราจะรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยมันจะเริ่มหดเหลือตัวนิดเดียวนะครับเราจะมัวไปวอรี่ไปหมดว่าคนนู้นคนนี้คนนั้นจะชอบหรือเปล่าแล้วเราก็จะเริ่มไม่ค่อยเป็นตัวของตัวเองแน่นอนว่าสิ่งที่ตามมาก็คือความมั่นใจที่ลดน้อยลงไปด้วยนะครับในบทความนี้เขาได้เสนอวิธีแก้ว่าถ้า เราต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงตรงนี้นะครับอาจจะลองเริ่มจากการกระทำเล็กๆก่อนนะครับที่ไม่ลำบากใจผู้อื่นมากเกินไปนะครับยกตัวอย่างเช่นการต่อรองขอช่วยทำงานบางส่วนนะครับซึ่งอาจจะไม่ใช่งานทั้งหมดที่เขาเสนอมาให้ทำนะครับอาจจะลองปฏิเสธส่วนเล็กๆน้อยๆบ้างนะครับแล้วก็ค่อยๆสะสมความกล้าที่จะปฏิเสธมากขึ้นเรื่อยๆมากขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็ความมั่นใจเนี่ยมันก็จะค่อยๆเพิ่มขึ้นตามมาเองนะครับอย่างที่3ก็คือ worrying about the future นะครับคือการกังวลกับอนาคตที่ยังมาไม่ถึงเขาบอกว่าสมองของเราเนี่ยครับมันมีความสามารถในการคิดจินตนาการไปต่างๆนานานะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการคิดถึงเรื่องในอนาคตที่ยังมาไม่ถึงนั่นเองนะครับซึ่งเลิกความคิดอันเนี้ยได้ยากมากนะครับถ้าเกิดว่าเราปล่อยอยู่เฉยๆมันก็จะคิดถึงอนาคตขึ้นมาเองโดยอัตโนมัตินะครับแล้วแน่นอนว่าสิ่งที่ตามมาก็คือการกังวลในเรื่องที่ยังมาไม่ถึงนะครับซึ่งความกังวลพวกเนี้ยพอเวลามันสะสมไปเรื่อยๆนะครับมันก็จะยิ่งลดความมั่นใจของตัวเราเองให้น้อยลงนะครับแล้วมันก็เป็นตัวฉุดรั้งให้ชีวิตเราเนี่ยไม่ไปไหนนะครับดังนั้นเนี่ย
เราควรที่จะต้องฝึกพยายามเลิกกังวลกับอนาคตนะครับแล้วก็โฟกัสกับสิ่งที่เราทำในปัจจุบันมากขึ้นนะครับมันก็จะส่งผลให้สิ่งที่ตามมาในอนาคตเนี่ยมันดีขึ้นเองนะครับอย่างสุดท้ายอย่างที่4นะครับก็คือ ruminating on the past นะครับก็คือการติดอยู่กับอดีตที่ผ่านไปแล้วนะครับแน่นอนว่า เราเป็นคนเนี่ยนะครับมันย่อมมีความผิดพลาดเกิดขึ้นมาได้อยู่แล้วนะครับพอเวลาเราทำความผิดพลาดแล้วมันกลายเป็นอดีตของเราเนี่ยแน่นอนว่าเรากลับไปแก้ไขมันไม่ได้นะครับถ้าเราจะฝังตัวเองอยู่กับอดีตเนี่ยครับคุณคิดกับสิ่งที่ผ่านมาตลอดเวลาเนี่ยเราคงไม่ได้มีเวลามาคิดถึงการทำวันนี้ให้มันดีขึ้นหรอกนะครับตรงกันข้ามนะครับถ้าเกิดว่าเราหยิบบทเรียนที่เราทำผิดพลาดในอดีตเนี่ยมาเรียนรู้แล้วก็เอามาปรับปรุงนะครับสิ่งที่เราทำในปัจจุบันแน่นอนว่ามันก็จะต้องดีขึ้นกว่าเดิมแล้วก็จะส่งผลต่ออนาคตของเราด้วยเหมือนกันพอเวลาเราเลิกที่จะยึดติดอยู่กับอดีตนะครับทำปัจจุบันให้ดีขึ้นมันก็จะเป็นการเพิ่มความมั่นใจในตัวเองมากขึ้นตามไปด้วยนะครับค่อยๆเริ่มทำสิ่งใหม่ๆในวันนี้ทีละนิดทีละนิดแล้วก็รักษาความต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะครับผมเราก็จะสามารถเรียกความมั่นใจของตัวเราเองมาได้ในที่สุดนะครับสรุปแล้วเนี่ยครับ4ข้อที่ควรจะเลิกทำนะครับถ้าเราต้องการที่จะเพิ่มความมั่นใจของตัวเองนะครับอย่างแรกก็คือเชื่อในอารมณ์ในแง่ลบนะครับอย่างที่2ก็คือพยายามทำอะไรให้ถูกใจคนอื่นนะครับอย่างที่3กังวลกับอนาคตที่ยังมาไม่ถึงแล้วก็อย่างที่4คือติดอยู่กับอดีตที่ผ่านไปแล้วนะครับและนี่คือ The Story Shot Podcast แล้วพบกันใหม่ใน EP หน้าสวัสดีครับ